สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาแล้วนะครับวันนี้มาช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เรามาฝึกกันต่อเลยนะครับคลิปที่5บทที่2ประโยคบอกเล่าไปข้อต่อไปเลยครับต่อไปข้อ81ฉันต้องการพาคุณไปเที่ยว I want to take you out. ปฏิเสธพูดว่า I don't want to take you out. นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนโดนก่อนนะครับนิดนึงอาจจะได้จำกันได้นะครับทบทวนนิดนึงนะครับเผื่อมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะครับ don't ตัวนี้แปลว่าไม่นะครับ don't ตัว n นะครับ don'tแปลว่าไม่นะครับแปลว่าไม่โอเค don't แปลว่าไม่จะอยู่หลัง i 100% นะครับพูดบอกเล่าใหม่ครับฉันต้องการพาคุณไปเที่ยว I want to take you out don't ใส่ครับ I don't want to take you out. ต่อไปข้อ82ฉันต้องการพาคุณไปเที่ยวคืนนี้เหมือนกันเลยครับเพิ่มคำว่าคืนนี้เข้าไปครับ tonight นะครับฉันต้องการพาคุณไปเที่ยวคืนนี้พูดว่า I want to take you out tonight.ปฏิเสธครับ I don't want to take you out tonight. ไปข้อ83ครับฉันต้องการพาเพื่อนของฉันมาที่นี่วันนี้ตอนเช้าตอน10โมงตรงนะครับนั้นตรงข้ามกับ take ก็คือ bringนะฮะพามาแต่ว่านักเรียนต้องหันลิ้นนะครับเวลาพูดนะครับตรงข้ามกับ take ก็คือ bring นะครับ take แปลว่าพาไปเอาไปหยิบไปนะฮะหยิบสิ่งของต่างๆไปจากตัวเรานะครับแต่ถ้าพามาก็คือ bring นะครับ bring หมายถึง bring เสกมาให้เรานะครับนางฟ้าเสกมาให้เรา bring นะฮะเสกมาให้เราเสกก็มาหาเรานะฮะสิ่งที่ดีงามต่างๆนะครับโอเค bring จำไว้นะครับนางฟ้าเสก bring เข้ามาหาเรานะครับเสกบริ้งเข้ามาหาเราส่วนเทคออกเสียงเหมือนขนมเค้กนั่นแหละครับเอาเค้กไปส่งเอาเค้กไปส่งพาเค้กไปเอาเค้กไปไม่กินหวานเดี๋ยวอ้วนจำแบบนี้จะได้จำได้นานนะครับแล้วก็จะจำได้ตลอดไปเอาเค้กไปหวานเดี๋ยวอ้วนเอาเค้กไปส่งไปส่งเอาไปหยิบไปพาไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าหมายถึงคนแปลว่าพาไปนะครับแต่หมายถึงสิ่งของว่าเอาไปหยิบไปนะครับบริ้งพามาเอามาหยิบมาหยิบเข้ามาหาตัวเราบริ้งนางฟ้าเสกมาให้เราเลยครับฝึกพูดกันต่อเลยฉันต้องการพาเพื่อนของฉันมาที่นี่วันนี้ตอนเช้าตอน10โมงตรง I want to bring my friend here today morning at 10 o'clock I want to bring my friend here today morning at 10 o'clockI want to bring my friend here today morning at 10 o'clock. เอาโดนใส่ครับ I don't want to bring my friend here today morning at 10 o'clock. I don't want to bring my friend here today morning at 10 o'clock. นะต่อไปครับต่อไปข้อ84ฉันต้องการส่งพัสดุชิ้นหนึ่งไปประเทศอังกฤษตอนนี้คำว่าจะต้องใช้ have to แล้วนะครับพอต้อง have เฉยๆแปลว่ามีใช่ไหมพอเติม to เข้ามาปุ๊บแปลว่าจะต้องทันทีเลยครับทีนี้คำศัพท์ใหม่กูขอแนะนำคำว่า a parcel นะครับพูดให้มันติดกันนะครับ a parcel แปลว่าพัสดุนะครับ a แปลว่าหนึ่งหรือชิ้นหนึ่งนะครับนะครับ a parcel นะสระเอลมาแล้วครับสระเอลa parcel นะครับพัสดุ
ลองพูดเลยครับฉันจะต้องส่งพัสดุชิ้นหนึ่งไปประเทศอังกฤษตอนนี้พูดว่า I have to send a parcel to England now. I have to send a parcel to England now.ปฏิเสธพูดว่า I don't have to send a parcel to England now. I don't have to send a parcel to England now. ต่อไปข้อ85ครับคุณจะต้องส่งอีเมลนี้ไปให้ลูกค้าของคุณตอนนี้นะคุณจะใช้ I ไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องใช้ you นะครับ you คุณหรือพวกคุณก็ต้องใช้ you นะครับคุณจะต้องส่งอีเมลนี้ไปให้ลูกค้าของคุณตอนนี้ You have to send this email to your customer now. You have to send this email to your customer now. ปฏิเสธ You don't have to send this email to your customer now.You don't have to send this email to your customer now. ต่อไปก็86ฉันชอบกินข้าวนอกบ้านเนี่ยพวกคนโสดชอบกินข้าวนอกบ้านนะครับอยู่คนเดียวไม่ต้องทำอะไรเยอะกินมื้อหนึ่ง30 40 50นะครับ ถ้าอยู่ภูเก็ต50บาทนะครับส่วนมากเลยนะครับยกเว้นเราอยู่นานแล้วเราจะรู้เอ้ยตรงซอกไหนมุมไหนเฮ้ยราคาถูกนะร้านนี้นะฮะเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับโลกใบนี้เราต้องเสาะแสวงหาว่าที่ไหนราคาถูกกันเองนะครับก็คือเจ้าของร้านเขาใจดีเขาอยากช่วยด้วยนะครับก็จะขายทั่วไปในภูเก็ตนะฮะหรือในป่าตองจุดไหนที่ถูกเราจะรู้กันแล้วก็ไปกินกันนะครับอาหารเขาก็มีคุณภาพด้วยเราต้องลองเสาะแสวงหานะครับตรงนี้ตรงไหนถูกๆมีเยอะนะครับที่ถูกๆก็มีเราต้องหาให้เจออย่างครูเนี่ยกินข้าวนอกบ้านตลอดนะครับให้ทำเองนะครับคนเดียวเอาใหม่ครับฉันชอบกินข้าวนอกบ้านพูดว่า I like to eat out I like to eat out I like to eat out ปฏิเสธพูดว่า I don't like to eat out I don't like to eat out I don't like to eat outนะต่อไปเลยครับต่อไปข้อ87ฉันเริ่มเรียนนะครับตอน 8:30 ทุกวันI start school at 8:30 every day นะครับ30เห็นนะตัว th ต้องเอาลิ้นโผล่มาให้ฟันขบก่อนค่อยพูดคำว่า30เห็นไหมตาเรามองเป็น30แต่ต้องเตอร์เนี่ยต้องเอาลิ้นขบฟันก่อนนะครับลิ้นขบฟันแล้วพูด30นะครับ30 8 เลข8เวลาพูดเลข8ต้องออกเสียงยาวๆนะครับ8ไม่ใช่เอกเหมือนคนชื่อเอกนะฮะเอกเหมือนคนชื่อเอกไม่ได้แปลว่าไข่นะฮะถ้าเอกอีเอกเอกนะฮะเอกอีเอกเอกแปลว่าไข่ทันทีนะฮะเลข8ต้องออกยาวๆนะฮะ8มันคำว่า8มันคำว่า8ใช่เชื่อมันคำว่า8ยาวพอกับคำว่า8นะฮะแต่ต้องออกเสียงกะทินะฮะจำไว้เลข8ต้องออกเสียงกะทิ 100% ออกเสียงยาวๆนะฮะ8 30 นะเอาใหม่ครับฉันเริ่มเรียนตอน 8:30 ทุกวันพูดว่า I start school at 8:30 every day I start school at 8:30 every day I start school at 8:30 every day ปฏิเสธพูดว่า I don't start schoolAt 8:30 every day. I don't start school at 8:30 every day. นะครับแต่ถ้าใครลำบากออกเสียงตัวทีเสียงกะทินี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในประโยคแล้ว
มันจะช่วยให้ถูกเรียบร้อยแล้วนะครูพูดให้ฟังนะถ้าไม่ออกตัวที I start school at 8:30 every day I start school at 8:30 every day I start school at 8:30 every day พูดยังไงก็ถูกนะครับเพราะเขาพยายามจะเข้าใจเราอยู่แล้วมันไปอยู่ในประโยคแล้วภาษาที่เพราะที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษคือประเทศไทยแล้วนี่แหละครับภาษาไทยเราเวลาคนไทยแล้วพูดภาษาอังกฤษนี่นะครับมันเพราะกว่าทุกประเทศเลยนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะคนไทยเรามีทุกเสียงเลยอักษรก็เยอะมีทุกเสียงมีตั้งโทนมีตั้ง5เสียงนะครับไม่ได้หมดเลยนะฮะนะเขาพยายามจะเข้าใจอยู่แล้วขนาดน้องหมาน้องแมวเขาร้องเมียวเมียวเมียวฝรั่งยังตีเป็นเฮลโลเฮลโลหรือไม่เอาไม่เอานะคนไทยตีไม่เอาใช่ไหมฝรั่งแบบฮัลโหลฮัลโหลนะเขาคิดว่าน้องหมาน้องแมวออกเสียงแบบฮัลโหลทักเขานะสวัสดีนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีเสียงปุ๊บเข้ามาลมพัดนู่นนี่นั่นเขาตีเป็นเสียงคนหมดเลยเนี่ยครับแต่คนไทยเราพูดชัดเจนมากนะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ออกเสียงกะทิเขาจะเข้าใจไหมเข้าใจครับขนาดครูนะสอนภาษาไทยฝรั่งนะสอนภาษาไทยฝรั่งพูดอยู่ตั้งนานยังใช้ภาษายังไม่ได้เหมือนคนไทยเลยนะครับอย่างเช่นครูสอนว่าคุณชื่ออะไรนะฮะฝรั่งจะบอกว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนะครับเห็นไหมครับแต่เราเข้าใจเขาไหมครับเข้าใจเสียงน่ารักออกนะครับเข้าใจพูดเสียงขึ้นเสียงลงว่าทนเสียงเขายังไม่ได้แบบเรานะครับคุณต้องการกินอะไรคุณต้องการกินอะไรแต่ถามว่าคนไทยเข้าใจไหมครับเข้าใจคนไทยพยายามจะเข้าใจฝรั่งเช่นเดียวกันนะครับอย่าด้วยครับโอเคไม่ต้องห่วงนะครับภาษาอังกฤษง่ายที่สุดแล้วนะครับมีแค่26ตัวนะครับพูดยังไงก็ถูกนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ88ครับฉันเลิกเรียนตอน4โมงครึ่งทุกวันพยายามคิดตามนะครับคิดให้เห็นภาพเลยครับฉันเลิกเรียนตอน4โมงครึ่งทุกวัน I finish school at 4:30 every day I finish school at 4:30 every day ปฏิเสธครับเอาโดนใส่ I don't finish school at 4:30 every day I don't finish school at 4:30every day ก็89ครับฉันปกติทำการบ้านของฉันที่บ้านหลังจากอาหารเย็นI usually do my homework at home after dinner. I usually do my homework at home after dinner. I usually do my homework at home after dinner. ปฏิเสธพูดว่า I don't usually do my homework at home after dinner.I don't usually do my homework at home after dinner. นะต่อไปครับต่อไปข้อ90ฉันต้องการดูแลคุณ I want to take care of you. I want to take care of you. ปฏิเสธพูดว่าI don't want to take care of you. I don't want to take care of you. ข้อ91ฉันเริ่มทำงานตอน9โมงตรงทุกเช้า I start work at 9 o'clock every morning. I start work at 9 o'clock every morning.ปฏิเสธพูดว่า I don't start work at 9 o'clock every morning. I don't start work at 9 o'clock every morning. ข้อ92
ฉันเลิกงานตอน6โมงในตอนเย็น I finish work at 6 o'clock in the evening. คำว่า6ออกเสียงลมครับเพราะว่ามีตัว x กากบาทแบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับตัว s 6 o'clock เหมือนว่ามีสปริงอยู่นะครับ6 o'clock at 6 o'clock at 6 o'clockAt 6 o'clock. พูดใหม่ครับ. I finish work at 6 o'clock in the evening. I finish work at 6 o'clock in the evening. นะครับ. The ถูกอ่านเป็น the นะครับ. เพราะว่าเป็นสระ A E I O U นะฮะ. หรือคำที่นอกจากเป็นสระแล้วให้ออกเสียงออ่างอย่างเงี้ยฮะ. คำไหนที่ออกเสียงออ่างนะครับนะครับถึงไม่ใช่ a e i u u ก็แล้วแต่ the จะถูกออกเสียงเป็น di ทันทีนะครับ in the evening in the evening นะครับ I finish work at 6 o'clock in the evening เอาโดนใส่ครับ I don't finish work at 6 o'clock in the evening I don't finish work at 6 o'clock in the eveningต่อไปข้อ93ฉันออกจากบ้านตอน7โมงครึ่งทุกเช้าพูดว่า I leave home at 7:30 every morning I leave home at 7:30 every morning I leave homeAt 7:30 every morning. เอาโดนใส่แล้วพูดว่า I don't leave home at 7:30 every morning. I don't leave home at 7:30 every morning. ข้อ94ฉันออกไปโรงเรียนตอน7โมงครึ่งทุกเช้า7โมงครึ่งเหมือนกันนะครับนอกจากคำว่าพูดว่า leave home แล้วพูด leave for school ก็ได้นะครับออกไปโรงเรียน leave for school นะครับพูดว่า I leave for school at 7:30 every morning I leave for school at 7:30 every morning เอาโดนใส่ครับI don't leave for school at 7:30 every morning. I don't leave for school at 7:30 every morning. ต่อไปข้อ95ฉันออกไปทำงานตอน7โมงครึ่งทุกเช้าออกไปเวลาเดียวกันกับลูกๆนะฮะกับเด็กๆ7โมงครึ่งนะครับฉันออกไปทำงานตอน7โมงครึ่งทุกเช้าI leave for work at 7:30 every morning. I leave for work at 7:30 every morning. เอาโดนใส่ I don't leave for work at 7:30 every morning. I don't leave for work at 7:30 every morning.ต่อไปข้อ96ฉันต้องการออกจากโรงแรมตอน1โมงวันนี้ตอนบ่าย I want to leave the hotel at 1 o'clock today afternoon I want to leave the hotel at 1 o'clock today afternoon ปฏิเสธI don't want to leave the hotel at 1 o'clock today afternoon. I don't want to leave the hotel at 1 o'clock today afternoon. ต่อไปข้อ97ครับฉันปกติมาถึงบ้านตอน5โมงครึ่งในตอนเย็น I usually arrive home
at 5:30 in the evening. I usually arrive home at 5:30 in the evening. อีกครั้งครับ I usually arrive home at 5:30 in the evening. ปฏิเสธพูดว่า I don't usually arrive home at 5:30 in the evening. I don't usually arrive home at 5:30 in the evening. ต่อไปข้อ98ฉันปกติไปเข้านอนตอน12นาฬิกาตอนเที่ยงคืนI usually go to bed at 12 o'clock at midnight. I usually go to bed at 12 o'clock at midnight. อีกครั้งครับ I usually go to bed at 12 o'clock at midnight. ปฏิเสธพูดว่า I don't usually go to bed at 12 o'clock at midnight.I don't usually go to bed at 12 o'clock at midnight. ข้อต่อไปครับต่อไปข้อ99ฉันช่วยแม่ของฉันทำอาหารเช้าทุกวัน I help help ตรงนี้อันนี้พอผ่านนะครับพอผ่านนะพอผ่านไม่ใช่ for fun นะครับพอผ่านสระอึนะครับSorry. Help. นะเสียงเหมือนเป่ายางนะครับเสียงเหมือนเป่ายางนะครับ Help. เหมือนตอนเด็กๆเราเล่นเป่ายางกันใช่ไหมครับว่าคำนี้ถ้าไม่ออกเป่ายางเสียงเพมันจะแปลว่านรกนะครับ H-E-L-L อันนั้นแปลว่านรกนะครับโอเคแล้วคำนี้อันตรายนิดนึงต้องเป่ายางเสียงเป่ายางเพพูด Help ยาวๆให้เสร็จก่อนครับ Help เหมือนแต่งตัวให้ help นะครับช่วยแต่งตัวให้ help ช่วยแต่งตัวให้ help หน่อยนะครับ help my mother นะครับเอาใหม่ครับฉันช่วยแม่ของฉันทำอาหารเช้าทุกวันเลยพูดว่า I help my mother to make breakfast every day break หันลิ้นตรง break นะครับ break I help my mother to make breakfast every day. อีกครั้งครับ I help my mother to make breakfast every day. ปฏิเสธพูดว่า I don't help my mother to make breakfast every day. I don't help my mother to make breakfast every day. เห็นไหมครับคำอื่นง่ายหมดเลยครับยกเว้นคำว่า help เนี่ยครับ help แปลว่าช่วยนะครับช่วยหรือช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับต้องเสียงเพนะครับโอเคต่อไปข้อ100ฉันช่วยแม่ของฉันทำอาหารเที่ยงทุกวันเสาร์นะครับพูดว่า I helpMy mother to make lunch every Saturday. I help my mother to make lunch every Saturday. ต่อไปปฏิเสธพูดว่า I don't help my mother to make lunch every Saturday. I don't help my mother to make lunchEvery Saturday. ต่อไปข้อ101ฉันปกติทำอาหารเย็นทุกวันนะครับทีนี้อาหารเย็นเราจะพูดว่า make ไม่ได้นะครับนักเรียนนะครับจะต้องพูดว่า cook นะครับ cook นะครับ cook เป็นหม้อเป็นไหแล้วก็เขาจะมีเหล้ามีไวน์มากินกันนะฮะเพราะว่าอาหารธรรมเนียมของฝรั่งทางยุโรปเนี่ยนะครับอาหารเช้าทำนิดหน่อยแล้วก็กินขนมปังนะครับขนมปังกาแฟนมอย่างเงี้ยฮะนิดหน่อยแป๊บนึงเสร็จก็กินละก็ไปทำงานไปโรงเรียนกันอาหารเที่ยงก็กินข้าวนอกบ้านกันกินข้าวที่โรงเรียนกินข้าวที่ทำงานนะ
ถ้าใครจะทำอาหารเที่ยงก็ทำนิดหน่อยเขาไม่กินเยอะหรอกครับอาหารเที่ยงอาหารเช้ากับเที่ยงฝรั่งกินนิดหน่อยกินนิดหน่อยนะครับแต่อาหารเย็นนี่สิครับเป็นมื้อหนักๆนะครับเป็นมื้อหนักๆเหมือนกับคนไทยเลยนะครับก็จะทำเยอะๆชวนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานกันมากินกันเยอะๆมีเหล้ามีเบียร์กันมีไวน์กันมากินนะครับเขาเรียกว่าคุกคุกข้าวเป็นหม้อเป็นไหนะครับแล้วก็กินกันนะครับอันนั้นจำไว้เลยเช้ากับเที่ยงต้องเมคเช้ากับเที่ยงต้องเมคนะครับไม่นิดหน่อยเหมือนคนไทยตรงนี้แหละครับแต่อาหารเย็นต้องคุกเป็นหม้อเป็นไหนะครับคุกดินเนอร์นะครับอย่าไปใช้เมคดินเนอร์นะฮะมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเวลาใช้สอบใช้กากบาทตรงนี้เลยฮะอาหารเย็นต้องคุกเป็นหม้อเป็นไหนะครับฝึกเลยครับฉันปกติทำอาหารเย็นทุกวันเลย I usually cook dinner every day. I usually cook dinner every day. I usually cook dinner every day. คำว่าคุกเนี่ยนะครับสระอุนะฮะถ้าคนอังกฤษเขาจะเปลี่ยนเป็นสระอึได้เป็นคึกออกมันคึกคักคึกคักคึกคักนะครับก็ได้นะครับคึก dinner คึก dinner ฮะรูปปากเขาจะยิ้มนะครับถูกทั้งสองเสียงฮะจะคุกดินเนอร์หรือคึกดินเนอร์ก็ได้นะฮะโอเคเอาดอนใส่เลยครับ I don't usually cook dinner every day I don't usually cook dinner every day เห็นไหมครับเวลาก็จะพูดคุกหรือคึกก็เสียงใกล้ๆเคียงกันนะฮะคือพูดยังไงก็ถูกนะครับเห็นไหมพูดยังไงก็ถูกเพราะมันอยู่ในประโยคแล้วนะฮะแต่ให้รู้เถอะว่าสระอุก็ถูกสระอึก็ถูกนะฮะจะคึกคักคึกคักก็ถูกนะฮะคึกดินเนอร์คุกดินเนอร์ถูกหมดนะครับเหมือนที่ฝรั่งเขาพยายามย่อคำ I want to go to I want to go to เป็น I wanna go to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  อันภาษาวัยรุ่นเขาใช้กันนะครับเราโตแล้วเราไม่ต้องเอามาใช้นะฮะเดี๋ยวติดนะฮะติดปุ๊บเราเก็บมาใช้ก็โอ้โหยังวัยรุ่นอยู่เหรอเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับให้เด็กๆ เขาใช้พูดกันแต่เด็กๆใช้พูดนะปุ๊บพอหันหน้ามาหาผู้ใหญ่ปุ๊บจะมาวันหน้าไม่ได้นะครับต้อง I want to go home I want to go to 7-Eleven I want to go to school อะไรก็ว่าไปนะครับต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะครับ